ทั้งเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนลำปาวและเขื่อนจุฬาภรณ์ปริมาณน้ำยังอยู่ในเกณฑ์น้อยอย่างที่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นค่ะแม้จะมีฝนตกลงมาแต่ว่าปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเนี่ยมีเพียง 2,860,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้ปริมาณน้ำยังติดลบอยู่กว่า47ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง69แห่งปรากฏว่าก็มีปริมาณน้ำต่ำกว่าร้อยละ30อยู่ถึง44แห่งด้วยกันนะคะเดี๋ยวฟังการชี้แจงประเด็นนี้เพิ่มเติมจากทางผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6ค่ะพื้นที่ในตอนนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับในช่วงเวลา 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวเนี่ยถึงประมาณ150ล้านลูกบาศก์เมตรเลยนะครับในช่วงเวลา 2-3 วันที่ผ่านมานะครับตรงนี้แหละไม่ต้องกังวลเพราะเรายังต้องการน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวอีกเป็นจำนวนมากนะครับตอนนี้มีอยู่แค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วพื้นที่ที่มีฝนตกอยู่เหนือของอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราอยากได้น้ำที่จะเก็บไว้นะครับสำหรับพื้นที่ที่ตกในตอนล่างของอ่างเก็บน้ำอันนี้เป็นผลดีกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้ทำการเกษตรไว้แล้วนะครับตรงนี้ก็ควรที่จะพยายามหาแหล่งเก็บน้ำเก็บไว้ด้วยนะครับเพราะเราก็ยังไม่ทราบว่าฝนเนี่ยจะตกในพื้นที่อื่นหรือตกอย่างต่อเนื่องหรือไม่นะครับตรงนี้ก็เป็นผลดีในพื้นที่นะครับถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมามีน้ำไหลเข้าแต่ว่าก็ยังรับน้ำได้อีกเยอะนะคะน้ำยังน้อยอยู่ส่วนการช่วยเหลือภัยแล้งพลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยด้วยนะคะบอกว่าถ้าหากมีสถานการณ์เนี่ยกองทัพก็สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งซึ่งขณะนี้ปัญหาภัยแล้งหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มจะคลี่คลายลงเนื่องจากมีฝนเริ่มเข้ามาแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะต้องดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อไปถือว่าเป็นวงจรปกติโดยทางเจ้าหน้าที่ก็มีความพร้อมที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมาก็มีความราบรื่นเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาปกติก็มีการซักซ้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันอยู่แล้วค่ะ